นั่นในแบบของเมคอัพอาร์ติสต์ที่จะดูว่าอุปกรณ์ครบเลยนะจะสมัครแปลงนะครับและหมายเลข2ต่อเนื่องกิ๊กซีธนากรแก้วอบเชยเหมือนที่บอกวันนี้แต่ละคนแสดงออกมาแบบหลากหลายท่าทีและหมายเลขสามบอกกัญญาพัฒน์อัคคาโอ้ส่งผลผมเคยได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้ไม่ดีนะที่กินหลังมีเรื่องจริงสวยมากติดยอดนี่แค่สามหมายเลขหมายเลขสี่ฮะต้องขวาบัตรพิตาปันปูมาในแบบอะแดปเทชั่นระหว่างไทยและยูโรปีนเขาเป็นสุดยอดประวัติท่านเพียงแทนคณะกรรมการและต่อเนื่องหมายเลข8มีภูวาสิตาชัยปุณชื่นสกุลโอ้โหนี่คุณเป็นเครื่องเที่ยวเหมือนนกฟินิกตัวเล็กรุ่นลูกรุ่นลูกรุ่นลูกถัดไปฮะหมายเลข9รุ่นประภาดามั่นหมายครับโอ้อันนี้เหมือนนางงามลอยกระทงนางนกพม่าเพื่อนหลุดมาจากทางหินแล้วจะมีชิ้นเป็นพระน้องโรตัสให้ชื่อน้องโรตัสสวยเหมือนโรตัสตอนเริ่มนะหมายเลข10ครับมีสิริปภาพูนซักโอ้โหวันนี้ส่วนใหญ่ใช้ผ้าไทยทั้งหมดเนี่ยจริงๆเข้ากับโครงการของโครงการพัฒนาชุมชนได้เลยสวมใส่ผ้าไทยยังไงให้สะดวกถูกต้องได้แล้วนะถัดไปหมายเลข11ครับเบบี้ออยท่านนี้ใส่ตู้อันนี้เจอมาแล้วขอบคุณครับที่ช่วยหวังว่าเป็นความสุขชื่นชมธรรมชาติด้วยแรงกระเพื่อมไฟที่ขึ้นที่หาดป่าตองล่าสุดสวยมากค่อยๆค่อยๆและต่อเนื่องน้องยะยาสุพิญญาพาดันสดแสงที่หาชมได้ยากแต่เจอได้ที่เวทีดีเจอได้ที่ดีถัดไปครับหมายเลข13อาชีพพิชญาดาววังดีโอ้คนนี้ล่ะครับโกคือตัวเต็งตัวเต็งข่าวแววมาว่าอย่างนั้นตัวเต็งไม่ถูกเลยนะครับค่อยๆหมุนนะครับผมเห็นใจคุณแม่แตงโมได้ตอนนี้รับแว่นและอีกหนึ่งท่านครับคนนี้นี่มาปิดรอบมาเลยจริงๆสมัครมา20กว่าแต่คัดเหลือ14ในรอบแรกตะวันพลพัฒน์จันทร์สิริสุดยอดอันนี้เป็นในการบอกว่าชุดที่เธอใส่มากำลังสื่อถึงอะไรโอ้โหซีวิวพรีเซนต์โดยความสื่อครับความภาคภูมิใจค่ะทุกครั้งที่ติ๊งได้สวมใส่ยูนิฟอร์มนี้มีความรู้สึกถึงความมั่นใจและ
ภูมิใจมาโดยตลอดค่ะใช่ค่ะตีมเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ที่นี่ในฐานะ Beauty Advisor ซึ่งเป็นอาชีพที่ใครหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเพียงแค่อาชีพแต่งหน้าแต่จริงๆแล้วสำหรับตีมค่ะมันมีมากกว่านั้นค่ะมันคือการส่งต่อส่งมอบทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและประสบการณ์ดีๆให้กับลูกค้าค่ะแต่สิ่งที่ทำให้ตีมได้ภูมิใจเป็นมากกว่านั้นไม่ต้องคือตีมทำให้ผู้คนเหล่านั้นได้ลุกขึ้นมามั่นใจในความสวยตามฉบับของตัวเองค่ะ Beauty has no Beauty has no standard is honestly to the recipe มาตรฐานของความสวยเป็นเพียงแค่เส้นสมมติ Is the beauty and wiser really is simple as well and she believes that diversityYou make the world more beautiful. นี่คือหมายเลขหนึ่งทีมนันพัฒน์หนูสดเทียมกับมือกันความสวยจริงๆหมายเลขสองกิ๊กซี่ธนากรแก้วปกเชยกิ๊กซี จริงๆเธอเป็นคนที่เหมือนคิดถึงความทรงจำของพวกเราสู้กันThank you.
ี่คือหมายเลขสี่ก้องฟ้าบันทิตาตั้งทองครับเป็นอีพีเซนต์ไทยคอสตีมซึ่งได้รับการลงทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับที่3กลายเป็นความภาคภูมิใจของชาติตัวชุดนั้นได้ร้อยเรียงมาจากรูปปั้นมโนราส่วนสีชุดนั้นก็เป็นสีชุดที่อยู่บนธงของกลุ่ม LGBTQIA+ สีส้มคือการเยียวยาสีเหลืองคือแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างสีน้ำเงินคือความสามัคคีและอีกหลากหลายสีสีเหล่านี้คือสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม Equality for All จากวัฒนธรรมใต้สู่วัฒนธรรมโลกจากใต้สู่มิสอันดามันไกลขอบคุณค่ะทุกใจได้สนามทุกเรือว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เธอต้องร้อยชุดทุกบัตรด้วยตัวเองนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงจริงในอดีตต้องทำเองนี้อยู่ที่ใครกำหนดดิฉันได้เกิดความภาคภูมิใจในฐานะนักศึกษาวิชานาฏศิลป์ไทยดิฉันภูมิใจอย่างมากที่ตัวเองได้ทำหน้าที่สื่อสารรักษาและต่อยอดอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงอันงดงามของไทยเอาไว้เพื่อให้คงไว้สืบไปจนชั่วลูกชั่วหลานให้เป็นมรดกของแผ่นดินสืบไปและในตอนนี้วินาทีนี้ดิฉันภูมิใจอย่างสูงสุดที่ดิฉันหวังว่าความภาคภูมิใจต่อไปในชีวิตดิฉันจะได้ภูมิใจในตนเองในฐานะผู้ชนะมิสอันดามันไกลคนแรกและดิฉันกล้าพูดอย่างมั่นใจว่านี่แหละค่ะข่าวตอบมีขอบพระคุณค่ะและนี่คือหมายเลขเจ็ดยีนรัชินันรัชิตาโอมครับว่าว่ายน้ำไม่เก่งเปรียบเสมือนพวกเราทุกคนนะคะที่มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันออกไปและทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนโลกใบนี้นะคะย่อมแตกต่างและความแตกต่างนี้นะคะสร้างโลกใบนี้ให้งดงามจงภูมิใจที่เราเป็นเราขอบคุณค่ะและนี่คือหมายเลข8ครับมีอุวาสิกาใจบุญชื่นสกุลชอบคำนี้มากปลาไม่ผิดที่จะบินไม่ได้นกก็ไม่ผิดที่จะว่ายน้ำไม่ได้แต่ทุกคนมีความคือ which is like from the birds above the Phuket Sea
และต่อเนื่องกับหมายเลข9ครับน้องนุ่นประภาดามั่นหมายเชิญครับความภูมิใจของนุ่นเพราะค่าของคนอยู่ที่การกระทำไม่ใช่เรื่องของเพศขอบคุณค่ะและนี่คือหมายเลข9คุณประภาดามั่นหมายครับชอบภาพบาดใจออกเธอมากได้ต้องหวังจริงๆถ้าจะนับไปนับมาคือการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีชาวไทยใหม่แล้วก็ผู้ต้องโทษผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดภูเก็ตให้มีรายได้โดยการปักลูกปักตุ่มเป็นผ้าปาเต้นั่นเองอ๋อ The home costume is the Phuket party which is the traditional costume and this one also make the jobs now for the local people to make the money as well ใช่ครับและต่อเนื่องหมายเลข10มีสิริประภาภูมิทรัพย์เชิญครับSo the dress that she presents is combined. It is a contemporary design which combines the traditional Thai costume and the modern design to make it a very good matching. My next is it, Cap Baby Oil Thanit Nan Chum Palai. Sir, Cap.อย่ามองพวกเราแค่รูปลักษณ์ภายนอกให้มองถึงคุณค่าที่อยู่ข้างในตัวพวกเราเพราะพวกเราภูมิใจในสิ่ง
ถึงเราเป็นเรนโบว์พูลออฟอันดามันและนี่คือหมายเลข11เบบี้โอยสุดยอดเล่นงานชุดทำไมนะจันส่องแสงเชิญครับแสดงออกด้วยการดิสซิงนี้นะฮะสุดยอด Service is like the listening for the songนี่คือหมายเลข13ครับเธอกำลังบอกพวกเราว่าชุดที่เธอใส่นั้นมาจากเสื้อผ้าที่หลากหลายน้อยชิ้นแต่เธอสามารถทำให้เป็นชุดได้สุดยอดนะฮะ so she's telling everyone that you can see it's very colorful on her costume and she brings every color combining as one costume โอเคและหมายเลข14ครับตะวันพรพัฒน์จันทร์สิริเชิญครับคลายคลาวตาคือความภูมิใจสีลุงไม่ได้แปลว่าหลากหลายทางเพศแต่สีลุงยังรวมไปถึงทุกคนไม่ว่าวันนี้คุณและคุณจะเป็นใครจงรักและศรัทธาในสิ่งที่คุณเป็นขอบคุณจุดเริ่มต้นของพรายที่ทำให้เรามีตัวตนมีจุดยืนไม่เป็นพลเมืองชั้น2หรือ3ไม่ได้โดดเดี่ยวหรือลำพังและมีสิทธิ์ที่จะทำตามความฝันในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันเสรีอิสระคืออิสระภาพของความเป็นเสรีขอบคุณค่ะสุดยอด and what she present is that no matter what you believe no matter who you are and thank you for the pride much to let them shine their beauty and honors ขอบคุณครับนภัทรหนูสดท่านบอกกันยพัทอัตธรรมหมายเลข4ก้องฟ้าบันทิตาปั้นทองครับหมายเลข5ไทยนี่สุพิชาไหมเศษครับหมายเลข6ปอยใต้ชดาพิทุ่งเรืองหมายเลข7ยีนุรัตินันรัติตาโนนหมายเลข8หนีภูวสิตาชัยกุลชื่อสกุลครับหมายเลข9นุ่นประภาดามั่นหมายครับหมายเลข10มีชีริกประภาภูมิทรัพย์ครับหมายเลข11เบบี้ออยท่านิดแมนชุ่มพลายครับหมายเลข12ยะหยาสุพิทยาภาจันทร์ส่องแสงหมายเลข13ครับอาทิตย์พิจิกาดาหวังดีครับและหมายเลข14ตะวันพลพัฒน์จันทร์สิริครับส
เสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง14ท่านนะฮะ Big applause to all the first team participants สื่อมวลชนทุกคนได้บันทึกภาพของเราเนี้ยไว้ก่อน So now to let all press take photos of these those beauties of the Pearl of the Anamon เพราะหลังจากนี้ไปน้องนิวครับเกิดเรา Big applause to Moon Reed Lai ครับก็ไปแบบตัวเล็กมานะอารีครับ the senior vice president of central patna to deliver the award to the contestant best pride costume ในการประกวด miss andaman pride 2023ครับ and now we are ready to announce the winner for the pride costume contest และ best pride costume ได้แก่หมายเลขมาไว้บนเวทีเลยคือจะบอกว่าเธอเล่นได้สมจริงมากสุดยอดเพื่อนๆปรบมือให้กับเพื่อนของเราด้วยลูกปรบมือปรบมือ But this is not yet to finish. We also have another contest after this. Then stay tuned who will be the winner. This is just the first award. ปฏิบัติการสาขาเขต8ภูเก็ตครับเสียงปรบมือให้กับคุณวิไลพรอีกครั้งหนึ่งพี่แมวของเราวันนี้มามอบรางวัลเองใช่และเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง14คนอีกครั้งหนึ่งพี่ทั้งสองคนที่ดิวตี Of diversity in the world, I'm ready to be a role model and inspire people to accept, respect, they all different things in the world, and mostly especially is pride in diversity. All of these things make people in this world be happy. Thank you so much. ขอบคุณค่ะ และนั่นคือหมายเลขหนึ่งทีมณภัทรหนูสดครับตอนนี้กับหมายเลขสองครับซี่ธนากรแก้วเชิญครับสวัสดีค่ะสำหรับความภาคภูมิใจนะในการใช้ชีวิตนะจริงแล้วต้องบอกทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจมีความพรายจะกล้าใช้ชีวิตนะตรงนี้แล้วความพรายคือความมั่นใจที่เรากล้าใช้ชีวิตกล้าที่จะเลือกรูปแบบของเรากล้าที่เราจะเป็นแบบของเราเพราะฉะนั้นแล้วความมั่นใจจะทำให้ทุกคนมีความพรายขอบคุณค่ะและนี่คือการแสดงทัศนคติของหมายเลข2
กิฟต์พี่ธนากรแก้วเฉยหมายเลข3ครับหมอกกัญญพัฒน์อัธรเชิญครับPride หรือความภาคภูมิใจเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตค่ะเพราะมันแสดงเห็นถึงความแตกต่างและมีเอกลักษณ์บนโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นโปรโตไทป์ค่ะมนุษย์เป็นผลผลิตจากธรรมชาติโลกนี้ไม่ใช่โรงงานผลิตมนุษย์ที่จะผลิตแล้วทุกคนออกมาเหมือนกันได้ 100% ความหลากหลายคือความเป็นธรรมชาติค่ะอย่างเช่นโลกใบนี้ที่มีดอกหลากหลายสีสันมีสัตว์หลากหลายชนิดหลากหลายสปีชีส์คือความสวยงามจากธรรมชาติและเป็นความปกติของชีวิตค่ะแล้วพวกเราจึงต้องใจค่ะภูมิใจในตนเองเห็นคุณค่าในตนเองภูมิใจในความสำเร็จของตนเองหมอกเชื่อค่ะว่าความภูมิใจจะกลายเป็นพลังบวกและเป็นแรงกำลังส่งพลังที่นำไปสู่ยอมรับความเคารพโอกาสความหน้าในชีวิตของเราค่ะ Don't misunderstand pride is love and equality this kindness recognition dignity respect thank you นี่คือหมายเลข3บอกกัญญพัฒน์ท่านมาที่หมายเลขใครครับหมายเลขสี่ก้องฟ้าบันทิตาปั้นทองMe as a representative of the Pride for the All Diversity, I'm standing here to express my voice, whatever who you are, what race, nationality, age, or gender what you are. But finally, we are all the same. We are human. Every breath and every life, we are all divine. Once our lovely world full of diversity, the things that are really important that we need to share to each other are the empathy, respect, pride.And proud of every single thing that will be the best thing and that will shape our lovely world and as all global citizens can step forward and live together with peaceful and happiness. Here's why pride is so very important. Don't forget to be pride and proud of the world in yourself and the every single thing. And here's all of my voice, Kong Fa, Bandita, Tan Chong. Let me do my lipsต้องฟ้าปันทิตาทองนะเลขกับหมายเลข5ครับดีสุวิชาไผ่เสนเชิญครับค่ะไทยดีเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ล้วนความภาคภูมิใจในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือใดก็ตามที่ขอให้เกิดคุณค่าทางจิตใจต่อบุคคลเหล่านั้นจนกลายมาเป็นความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจอาทิเช่นเราภูมิใจในหน้าตาของตัวเองภูมิใจในเพศสภาพของตัวเองภูมิใจในสิ่งที่เราอยากจะเป็นในทางกับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะนี่คือหมายเลข5ไทยดีสุชาหมายเสร็จครับตอนนี้กับหมายเลข6ปอยใต้ชดาพิษรุ่งเรืองทุกคนอาจจะคิดว่าสิ่งนี้มันทุกคนอาจจะคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นแรงผลักในชีวิตเป็นเป้าหมายหรือแรงขับเคลื่อนสำหรับปอยปอยมองว่าสิ่งนี้มันเป็นมากกว่านั้นค่ะทุกครั้งที่เกิดความภาคภูมิใจในชีวิตไม่ว่ากับใครก็ตามมันจะทำให้เรารู้สึกอยากก้าวต่อในชีวิตเพราะความภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่สามารถนำเราไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นยังไงแต่ถ้าเป้าหมายของคุณตั้งไว้อย่างแน่วแน่สิ่งนั้นจะสำเร็จแน่นอนและปอยอยากจะทุกคนภาคภูมิใจกับตัวเองเพราะนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราค่ะขอบคุณค่ะไอ้เลขหกนะต่อไปชดาพิษรุ่งเรืองต่อไปหมายเลขเจ็ดทีรัศดรสิตาเชิญครับความภาคภูมิใจอยู่ที่ใครกำหนดชีวิตของมนุษย์นั้นมีความแตกต่างตั้งแต่กำเนิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสีผิวฐานะแม้กระทั่งความสามารถในด้านการศึกษาเป้าหมายในชีวิตของมนุษย์แตกต่างกันออกไปเพราะว่าปัจจัยเหล่านั้นความภาคภูมิใจเหล่านั้นสามารถสร้างด้วยตัวเราเองไม่ว่าเราจะเกิดจากแหล่งกำเนิดไหนฐานะอะไรมีความเป็นอยู่แบบไหนเราก็สามารถภูมิใจในที่เรามีสามารถภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นได้
เพราะความภาคภูมิใจนั้นจะเป็นแรงผลักดันให้เราข้ามผ่านอุปสรรคและก็สามารถบรรลุเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นได้จงภาคภูมิใจตัวเราค่ะเพราะว่าถ้าไม่ภาคภูมิใจในตัวเราแล้วจะให้ใครมาภาคภูมิใจในตัวเราล่ะคะจงเห็นคุณค่าในตัวของเราค่ะและจงภาคภูมิใจในชีวิตเราพาวขอบคุณค่ะและนี่คือหมายเลข7ครับทีนันรศิตาโนครับเราเดินทางมาถึงหมายเลขครับนิภูวาสิตาชัยชื่นสกุลเชิญครับรอบนี้นี่น้องทั้ง14คนมาจากชุดที่สมาร์ทมากถูกต้องนะเซอร์เอ็กซ์ทีมความภาคภูมิใจสำคัญชีวิตเป็นอย่างมากค่ะมีผู้จึงอยากจะขอความภาคภูมิใจออกเป็นถนนทั้ง3สายค่ะสายแรกนั่นคือสายขาสายอดีตดาราจะมีอดีตการถูกบูลลี่ตีตาเหยียดหยามหรือปัญหาชีวิตต่างๆแต่จงภาคภูมิใจในตัวเองเถอะที่เราสามารถก้าวข้ามผ่านถนนสายมาได้จนเข้าสู่ถนนสายที่2นั่นคือสายแพสซิฟหรือปัจจุบันถนนสายนี้นะคะมีผู้อยากให้ทุกคนโอบกอดตัวเองในทุกวันบอกรักและบอกกับตัวเองว่าเราภาคภูมิใจในตัวเองมากไหนเพื่อที่จะเป็นกำลังใจและสามารถส่งต่อให้เราเดินทางไปสู่ถนนเส้นที่3ได้นั่นคือฟิวเจอร์ถนนแห่งอนาคตนี้นะคะหนูอยากจะให้เป็นถนนแห่งการยอมรับในเมื่อเราภาคภูมิใจในตัวเองยอมรับในตัวเองเราก็ต้องยอมรับผู้อื่นที่อยู่รอบข้างเราเมื่อเรายอมรับทุกคนในสังคมการถูกบูลลี่ตีตาหรือเหยียดหยามก็จะไม่เกิดขึ้นในสังคมค่ะเพราะความภาคภูมิใจนั้นไม่ได้ตกจากฟากฟ้าแต่เกิดจากการแสวงหาลงมือทำให้เราทุกคนภาคภูมิใจค่ะและนี่คือหมายเลข8ดิภูวสิตาชัยกุลชื่นสุขครับต่อไปเลข9ครับนุ่นปปาดามั่นหมายเชิญครับค่ะความภาคภูมิใจคือแรงที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นเพราะความภาคภูมิใจเกิดจากความคิดและการกระทำที่นำไปสู่ความสำเร็จและความภาคภูมิใจเกิดจากเล็กๆที่นำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และสิ่งนั้นจะต้องอยู่บนความถูกต้องคุณธรรมและจริยธรรมและเราสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองได้ในทุกๆวันที่จะทำให้เรามีรอยยิ้มและมีความสุขและวันนี้นุ่นก็ได้สร้างความภาคภูมิใจกับตัวนุ่นเองด้วยการมายืนบนเวทีทรงเกียรติแห่งนี้ได้เป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่ม LGBT นี่แหละค่ะความภาคภูมิใจของนุ่นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่มนุษย์เราทุกคนจะต้องมีเพราะความภาคภูมิใจอย่างแรกต้องเริ่มจากการยอมรับในตัวตนของเราเพราะความแตกต่างคือความสวยงามความภาคภูมิใจเล็กๆคือเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณค่ะนี่คือหมายเลข9ประภาดามั่นหมายครับต่อไปเล็กครับอินสิริประภาภูทับเชิญครับค่ะถ้าถามความภาคภูมิใจสำคัญอย่างไรต่อชีวิตนะคะมินต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าความภาคภูมิใจของมินเริ่มต้นจากความฝันค่ะทุกคนต่างเกิดนะคะมีความฝันที่ล้วนแตกกันบางคนอาจจะถึงช้าบางคนอาจจะถึงเร็วบางคนอาจจะยังไม่ถึงสักทีแต่ตัวมินนะคะอยากบอกกับทุกคนว่าก้าวข้ามผ่านกำแพงความกลัวมินเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้ถ้าทุกคนลงมือทำมันกลายเป็นความภาคภูมิใจจนทำให้เราหยุดคิดและที่จะพัฒนาตัวเองเลยค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือหมายเลข10ครับมินสิริประภาภูมิทรัพย์ครับเดินทางมาถึงหมายเลข10ครับเบบี้ออนธนิตนันทุกพลัยเชิญครับค่ะจริงนะคะสำหรับบทเพลงที่ว่าความภูมิใจไม่ได้อยู่ฐานไหว้ครูแต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิ่งวัฒนธรรมได้ดีเพราะความภูมิใจเป็นนามธรรมเราไม่สามารถมือจับต้องได้แต่เราใช้หัวใจและจิตใจสัมผัสมันซึ่งความภูมิใจมีผลอย่างมากในการใช้ชีวิตค่ะเพราะมันคือคำพูดที่ใช้ผลักดันให้เราประสบความสำเร็จได้และในชาตินี้นะคะน้องออยเกิดมาเป็นตัวดำค่ะซึ่งเป็นคนซึ่งในใครหลายๆคนบอกว่าน้องออยนั้นไม่สุขแต่น้องออยก็เกิดมาแล้วค่ะน้องออยภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองมีจะใช้สิ่งตัวเองมีความสามารถที่น้องออยมีเพื่อผลักดันให้ตัวเองประสบความสำเร็จและเป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัวและวงตระกูลค่ะสุดท้ายนี้น้องออยขอฝากบทเพลงนะคะไว้แทนน้องออยฉันภูมิใจ
สยาสวยแต่อดทนไข่บะสนคำคมว่าตบมือค่ะและนี่คือหมายเลข11ครับเบบี้ออยท่านนิดนันชุกพลายหนึ่งนาทีที่ใช้คุ้มค่าได้เลยนะฮะหมายเลข12ครับยะหยาสุพิชยาภาจันทร์ส่องแสงเชิญครับโอค่ะสำหรับความภูมิใจนะคะสัมพันธ์อย่างไรนะคะอย่าคิดว่าความภูมิใจเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ารู้จักตัวเองรักตัวเองและรู้ตัวเองว่าคนตัวเองมีคุณค่าต่อคนรอบข้างสังคมและเมื่อนั้นสังคมก็จะปราศจากความแตกแยกปราศจากความไม่เท่าเทียมดังนั้นสังคมก็จะกลายเป็นคำแค่ว่ามนุษย์คำเดียวเท่านั้นและเดือนพรายก็จะไม่ใช่แค่เดือนมิถุนายนคำว่าพรายก็จะเป็นคำสรรพนามของคนที่ใช้เรียกคำว่ามนุษย์อย่างเดียวสุดท้ายนี้นะคะNo matter who you are, be proud of yourself and express your pride. ขอบคุณค่ะและนี่คือหมายเลข12ครับยะหยาสุพิชยาภาจันทร์ส่องแสงครับต่อเนื่องกับหมายเลข13อาชิพิชยดาหวังดีเชิญครับค่ะสำหรับความภูมิใจของอาชินะคะอาชีนะคะเชื่อมาโดยตลอดค่ะว่าความภูมิใจนะคะเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเลยนะคะในชีวิตยกตัวอย่างเช่นอาชีเองเลยนะคะชายไม่จริงหญิงก็ไม่แท้แต่หนูก็ภูมิใจค่ะที่หนูได้เกิดมาเป็นแบบนี้อีกอย่างนะคะไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนฐานะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนจงภูมิใจในตัวเองนะคะอีกอย่างนึงค่ะอาชีมองว่านะคะคนที่เขาแบบรู้สึกไม่ภูมิใจกับตนเองนะคะคนส่วนนั้นนะคะมักจะมองข้อเสียข้อได้ค่าของตนเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะถ้าเราอยากภูมิใจในชีวิตเราต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองค่ะอีกอย่างนึงค่ะถ้าอาชีนะคะความภูมิใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของอาชีนะคะนั่นก็คือการสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่เรารักค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือหมายเลข13ครับอาชีพิชยดาหวังดีครับและหมายเลขสุดท้ายในรอบนี้กับการแสดงทัศนคติฮะหมายเลข14ตะวันพลพัฒน์จันทร์สิริเชิญครับสวัสดีค่ะความภูมิใจมันไม่มีราคาไม่มีใครตีตาหรือประเมินค่ามันได้เราทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกันการใช้ชีวิตก็เลยแตกต่างกันอย่าใช้ชีวิตโดยปราศจากความหวังเพราะในทุกความหวังไม่ต้องพิสูจน์สิ่งที่ฝันเพื่อให้ทุกคนภาคภูมิใจเพราะในทุกความหวังสร้างคนที่มีกำลังใจคนที่มีกำลังใจสร้างเวลาแห่งการมีฝันเวลาที่คนมีฝันสร้างเวลาแห่งการลงมือทำคนที่ลงมือทำสร้างเวลาแห่งความภาคภูมิใจประวันไม่ได้บอกว่าความภูมิใจขึ้นอยู่กับความสำเร็จหรือเล็กใหญ่แค่ไหนแต่ความภูมิใจมันตอกย้ำระยะทางที่เราเดินไปกับคนนี้ไม่ว่าวันนี้เราจะสำเร็จหรือคุณจะผิดหวังตัวเองจะบอกว่าช่างมันเพื่อฉันจะตื่นมาพร้อมกับความหวังในเช้าทุกวันฉันจะบอกตัวเองว่าโคตรภูมิใจและวันนี้รางวัลของความพยายามคือช่วงเวลาที่จะเสพสมความภูมิใจไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือหมายเลข14ตะวันพลพัฒน์จันทร์สิริครับโอ้ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆใช่แล้วและตอนนี้เสียงประเมินต้อนรับทั้ง14หมายเลขบนเวทีครั้งหนึ่ง And big applause to welcome all the 14 beauties โอ้สุดยอดมากๆเมื่อที่บอกหลายคนมักจะบอกว่า LGBTQ เนี่ยมักจะมีแต่ความสนุกเฮฮาอย่างเดียวแต่จากการฟังเทิร์นสปีดมาแล้วเนี่ยไม่ได้สวยอย่างเดียวไม่ได้เฮฮาอย่างเดียวแต่รวมไปถึงความโพเทนเชียลอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นและสิ่งสำคัญที่สุดเธอยังเป็นแบบอย่างให้กับอีกหลายหลายคนเสียงประมือ talking about pride some people might think about joy fun love but now on this stage after you hear all the opinions on the speech contest you can know you can touch the potential in themselvesเรามาพูดคุยอันนี้เป็นการสุ่มหมายเลขนะฮะครับเราขอมาที่คนนี้ก่อนหมายเลขอะไรฮะหมายเลข9หมายเลข9นะฮะนุ่นประภาดามั่นหมายอันนี้ไม่ได้มีคะแนนแต่อย่างหนึ่งอย่างใดโอเคครับถ้าหนูมี
ประโยคนึงที่อยากจะบอกกับคนที่มีลูกเป็น LGBTQ ได้หนูจะบอกอะไรกับผู้ปกครองเรานี้ด้วยเชิญครับเขานะคะเปิดใจยอมรับค่ะยอมรับในสิ่งที่ลูกเขาเป็นนะคะเพราะว่าต่อให้ลูกเขาจะเป็นคนดีเป็นคนเก่งมากแค่ไหนนะคะถ้าพ่อแม่ไม่เปิดใจยอมรับแล้วสังคมก็ไม่สามารถที่จะเปิดใจยอมรับได้เช่นกันค่ะและนั้นการที่พ่อแม่เปิดใจยอมรับก็คือเด็กคนนั้นก็จะมีความกล้าความแสดงออกที่จะทำในสิ่งต่างๆนะคะขอบคุณค่ะ so she said it for parentsWe have the children born to be pride. Don't worry, you have to support and accept who they are. And when you accept, you open their, you open your hearts and minds, and then the society, you open the space for your children as well. Oh, ขอบคุณมากและเองนะฮะ And now we have the name for the winner of the best prize speech. ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทจากอาทิสโซครับ And เดี๋ยวกันนี้เรียนเชิญคุณพันวิภาบัวแก้วครับ CEO Billionaire and Artisto และ Co-founder Wow Cosmetic ขึ้นมอบรางวัลครับ And next maybe ไว้คุณพันวิภาบัวแก้ว CEO of Billionaires and Artisto and also the Co-founder Wow Cosmetic coming to deliver เชิญเลยครับตรงโอเคและหมายเลขที่จะเอ่ยหลังจากนี้คือผู้ที่ได้รับรางวัล Best Prize Speech ในการประกวด Miss Annamalai 2023ฮะ And the winner of Best Prize Speech Contest will be number หมายเลข 14ตะวันทรพันธ์กันซีรีส์ฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเป็นรางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัลในการประกวด Miss Annamalai 2023ฮะ and this is a special award from the judge is the final decision โอเคในการนี้ขอขอบพระคุณคุณพันธิพาบัวแก้วฮะ CEO Billionaire and Artisto และ Co-founder Wow Cosmetic ด้วยครับขอบคุณ thank you คุณพันธิพาบัวแก้วในระหว่างนี้เราจะส่งน้องๆไปเบรกสักครู่เดียวWe'll be right back.
I'm
โดยแบบนี้เรียนเชิญคุณแม่ของโดยต้อนรับคุณธนทินกรสีทองยินดีนะเรียนเชิญนะสวยมากสวยมากมากชอบปรบมือได้ปรบมือจบแค่คนเดียวรีบก็ได้เชิญเชิญครับเบสอินทิงเก่าในการประกวดมิสอันดามันไพร2023ได้แก่ And the winner of Best Evening Gown is number สวยทุกคนเลยหมายเลขอะไรดีครับ Miss Number หมายเลขหมายเลขเด็กทีมงานดีเสียงเพลงลงหน่อยได้ไหมฮะด้านนี้ไม่ตื่นเต้นอะไรกับเขาเลยเหรอฮะหมายเลขหมายเลขเพิ่งรู้ว่าแบบนี้คือหมายเลข6และผู้ที่ได้รับรางวัล Best Eating Gown ในการประกวด Miss Andaman Pride 2023หมายเลข3หมอกกัญญพัฒน์อัจฉริยะมั้ยก่อนแล้วก็อยู่ตรงนี้ฮะคือเหมือนที่บอกไม่ได้ดูแค่ชุดครับดูท่วงท่าการเดินถูกต้องการพรีเซนต์ชุดใช่ไหม The way they walk
say backward for around 3 steps. Okay. And be ready for the next round. นะฮะและตอนนี้รายชื่อทั้ง10คนอยู่ในมือของผม2คนเป็นที่เรียบร้อยฮะ And now the result for the 10 finalists are in our hand. And we are ready to announce. ขออนุญาตไปยืนตรงกลางทีมงานแจ้งว่าว่าอยากให้เราเป็นเหมือนต้นไม้เพราะว่าแล้วน้องๆเป็นดอกไม้โอ้ความหมายดีไม่เรียงตามลำดับคะแนนครับไม่เรียงหมายเลขครับและคนแรกที่เข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายในการประกวดมิสอันดามันไทร2023ได้แก่หมายเลข And the first number to pass the 10th finalist is number หมายเลขหมายเลขอะไรดีครับหมายเลขสวยมากเธอมั่นใจกับชุดเธอเมื่อกี้เราพูดถึงเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้เป็นสีสีเขียวใช่ใช่และหมายเลขต่อไปคนที่สองเป็นเลขมงคลเลขมงคลด้วยคนจีนถือมากครับหมายเลขแปดวาสิตาชัยกุลชินสกุลน้องเรนมีภูยิ้มของเธอสะกดรอยตาของทุกคนที่มาในงานต่อเนื่องครับพี่นิวคือเธอคือคนแรกในการประกวดวันนี้ฮะครับหมายเลขหนึ่งจีนนันพัฒน์หนูโสดนะไปวันจีนสวยมากจริงๆแพรวมากคุณต้องบอกนักท่องเที่ยวว่านี่คือการประกวดมิสอันดามันไพรนะฮะ And this is the contest for the Miss Andaman Pride 2023ครั้งแรก And this is the first time to allow as central to get for us ใช่ฮะคนที่4ครับ The fourth number is บวกกันได้5หมายเลข14พลพัชจันทร์สิริผมชอบกระโปรงเธอมากทำไมครับนึกถึงขนมปังสวยขนมปังน่ารักหิวใช่ไหมต่อเนื่องลำดับต่อไปหมายเลข4ปันทิตาปั้นทองน้ำก้องฟูก้องฟ้าครับโอ้สวยจริงๆวันนี้เนี่ยนะฮะคณะกรรมการคงหนักใจนะดูครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราการันตีได้คือคณะกรรมการเราผ่านมาหลายเวทีมากครับบางคนมีมงการันตีภูมงเลยต่อเนื่องหมายเลข7รัชินันท์รัศมีตานนท์ Number 17คนที่6แล้วนะฮะและคนที่7ที่เข้าสู่รอบ10คนหมายเลขหมายเลข10สิริประภาพูนซับมาน้องมีนน้ำเทนมีนมาแล้วยังมีอีก3หมายเลขยังมีอีก3หมายเลขโอ้โหทุกคนก็คือมงลงทุกคนเลยวันนี้ใช่คนที่8ครับคือที่เข้าสู่รอบต่อไปได้แก่หมายเลขหมายเลข3ไม่อยากขัดใจ3กัญญาพัฒน์อัตถธรรมนับบรีคุณหมอครับสวยมากสวยมากมากเออได้สเต็ปซิลตรงข้อแล้วอันนี้จ้างหรือมาเองมาเองเลยและคนที่9ก็ตรงตัวเลยคนที่9ตรงตัวใหม่เลข9ประภาดามัดหมายฮะนับเป็นนายคุณนุ่นครับเราได้มา9หมายเลขบอกเลยว่าความสามารถทุกคนนี้แบบกรรมการหนักใจเลยทีเดียวเต้นมากลุ้นเลย
และหมายเลขสุดท้ายที่ผ่านที่เข้าสู่รอบต่อไปหมายเลขอันนี้เงียบก่อนทีมงานลดซาวก่อนอ่ะด้านนี้เชียร์กันไหมฮะเงียบมากเลยอันนี้เป็นผู้ชมที่ดีมากนะไม่อันนี้เขาแบ่งฝั่งแล้วนะด้านนี้มาเชียร์ด้านนี้ล่ะด้านนี้มาชมและกระทั่งคณะกรรมการด้านนี้มาเชียร์ด้านนี้มาชมเหมือนกันและหมายเลขสุดท้ายที่เข้าสู่รอบ10คนในการประกวดมิสอันดามันไพร2023คือหมายเลขเออให้ครบร้อยครั้งแล้วจะประกาศหมายเลข6ชนาพิษรุ่งเรืองนักจริงขึ้นปอยใต้ครับมาแล้วเราได้ครบ10คนแล้วนะฮะเสียงประเมินกับทั้ง10คน MVP the 10 finalists for semi final round และประเมิน4คนด้านหลังด้วยขอบพระคุณมากโอเคตอนนี้น้องๆทั้ง10คนถอยหลังคนละ2ก้าวลูกสวยมากนี่เขาไม่ได้ถอยแบบธรรมดานะเราอยากจะต้องไปยังไงก่อนเดินไปด้านหน้าแล้วหมุนเหรอฮะคุณถือคำถามดีกว่าโอเคคือเป็นการประกวดที่ผมบอกเลยขอบคุณแม่คือสิ่งหนึ่งผมผ่านเวทีประกวดมาเยอะมากครับตั้งแต่ปีแรกๆที่เขาประกวด Transgender ในจังหวัดภูเก็ตครับสิ่งหนึ่งที่มักจะเป็นประเด็นอยู่ตลอดเวลาคือเวลาประกวดพูดง่ายๆถ้าประกวดกระเทยหรือสาวประเภท2มักจะเจอประเด็นว่าวีนบ้างไม่พอใจว่าเหวี่ยงบ้างโอ้อันนี้อยู่ในเหตุการณ์มาตลอดนี่คือเกิดขึ้นจริงๆใช่แต่วิวัฒนาการมีมาเรื่อยๆตั้งแต่สาวประเภท2เป็น transgender ครับจนล่าสุดเราหันมาใช้คำนี้ LGBTQ+ ครับคืออะไรฮะน่าจะมีคนผมเหมือนมีน้ำมนต์น้ำมนต์โอเคและในระหว่างนี้ครับเราจะเข้าสู่รอบตอบคำถามAnd next will be the Q&A session round. So each person will get one question and answer to all the judge today. ถามครับ We have 10 questions. อยู่ในภาชนะทึบแสงเป็นที่เรียบร้อยทึบแสงใช่นะฮะขออนุญาตเรียนเชิญคนถือคำถามได้ไหมฮะคนนี้เลยใช่เชิญ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 น้องๆมาถือคำถามหน่อยครับชุดสีชมพูเป็นขนนกฟลามิงโก้ฟลามิงโก้ด้วยที่ได้มาจากเซ็นทรัลเวิลด์มาไกลปิดไปก็มานี่เลยมาไกลเอาเสียงปรบมือให้กับคนเชิญคำถามครับผู้บริหารแอบกระซิบมาว่าสำหรับคนเชิญคำถามนั้นครับจะเชิญเป็นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายในปีนี้ในปีนี้อ่ะแล้วไปและเราต้องมายืนด้านนี้ฮะพี่นิวครับโอเคเรามายืนสองข้างตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวน้องๆคนแรกที่จะตอบครับเลือกพี่นิวและพี่กิตอ่านภาษาไทยแล้วพี่นิวแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วน้องๆ okay. ก็จะมีระยะเวลาในการตอบ1นาที1นาทีโอเคครับหมายเลข11ธนิตนันชุ่มพลายเบบี้ออยเชิญครับเสียงปรบมือมา She will pick one question ให้พี่กิตได้เลยหลังจากตอบคำถามเสร็จแล้วหนูจะได้ไปเบรกคนแรก ตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นมากใกล้ใหม่ใกล้ใหม่นิดหนึ่งคำถามของหมายเลข11มีอยู่ว่าเดี๋ยวต้องแปลภาษาอังกฤษก่อนนะฮะไทย1รอบอังกฤษ1รอบหากพรบสมรสเท่าเทียมถูกประกาศใช้เป็นกฎหมายนั่นหมายความว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศแล้วใช่หรือไม่พี่นิวฮะ The question is if the law allowsThe pride to get married equally. Does it mean that Thailand is already have the gender equality or not? ค่ะในทางนิติในนะคะน้องออยมองว่าเป็นการเท่าเทียมทางเพศค่ะแต่ใน
พื้นที่ไหนนะคะน้องออยมองว่ายังไม่เป็นทางการเท่าเทียมทางเพศค่ะเพราะยังมีหลายองค์กรนะคะที่กีดกันพวกเราสาวประเภท2ไม่ให้พวกเราแต่งตัวตามเพศสภาพที่กำเนิดที่เป็นนะคะเช่นพวกเรานะคะหนูเกิดเป็นสาวประเภท2นะคะหนูจบคณะครุศาสตร์หนูต้องการที่จะเป็นครูแต่ในหลายๆโรงเรียนนะคะไม่เปิดใจให้หนูแต่งเป็นผู้หญิงหนูก็ไม่มีโอกาสได้สอนและได้ใช้ความรู้ที่หนูมีนะคะถ่ายทอดให้กับเด็กค่ะขอบคุณค่ะ So she shared that not at all doesn't guarantee because some organizations still don't allow them to dress like the way they are yeah to work so she said that not totally okay หมายเลขต่อไปหมายเลข8เชิญครับวาสิตาชัยกุลชื่อสกุลหรือน้องอีภูครับเชิญเรื่องคำถามจากฝูงนกฟลามิงโกของเราเป็นคำถามที่เอื้อเฟื้อที่ยุทธรมากเดี๋ยวได้ช่วยกูยืนด้านโน้นดีกว่าฮะคำถามมีอยู่ว่าคุณจะอธิบายคำว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศให้เด็กเข้าใจได้อย่างไรสักครู่นะฮะ The question is how can you explain the gender diversity to the childrenค่ะสำหรับมิภูแล้วนะค่ะถ้าเกิดจะให้มิภูอธิบายความหลากหลายทางเพศให้กับเด็กๆเหล่านั้นนะคะมิภูอยากจะบอกกับเด็กๆเหล่านั้นว่าผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะก็คือมนุษย์เหมือนกัน human is human แต่สิ่งหนึ่งที่หนูอยากจะแก้ไขนะคะคือโครงสร้างทางด้านการศึกษาเราจะดีกว่าไหมคะถ้าเรานำเสนอความรู้เหล่านี้ว่ากลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศก็เป็นบุคคลนึงในสังคมให้กับเด็กๆเหล่านั้นได้เรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กเพราะมิภูมองว่าเมื่อเขาโตขึ้นมาสังคมใหม่ที่เขาจะอยู่เขาต้องมีข้อสงสัยเลยค่ะว่าคนนี้เป็นเพศอะไรหรือคนนี้เป็นเพศอะไรคนนี้เป็นเพศที่ถูกหรือคนนี้เป็นเพศที่ผิดแต่พวกเราทุกคนคือมนุษย์เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ Very good answer So you say that the pride we are awesome humans and if she could tell students in their school she would teach them that we are allhumans we are equally so when the children grow up they will have no wonders who is this group of people nah, because we are all human beings คำตอบวันนี้มองถึงอีก100ปีข้างหน้าได้เลยนะจะถูกจารึกไว้จะถูกจารึกไว้หมายเลขต่อไปครับหมายเลข1นันนภัทรหนูโสดน้องจีนเชิญครับเชิญเลือกคำถามครับมาแล้วครับสำหรับคำถามเตรียมตัวนานไหมฮะมาวันนี้ไม่นานค่ะไม่นานกี่วันครับจริงๆตัดสินใจไม่เพียงไม่กี่วันไม่ถึงอาทิตย์ค่ะว่าไม่ถึง1อาทิตย์นะเพราะว่า1คือลางานไม่ได้ด้วยแต่ตอนนี้หัวหน้าก็คือแบบว่าให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะเลยได้มาวันนี้ค่ะขอบคุณสถานประกอบการเดี๋ยวเราขอแอดไลน์ไว้ดูสถานประกอบการนะฮะได้เลยค่ะโอเคคำถามของหมายเลข1 น้องจีนมีอยู่ว่าระหว่างการขออนุญาตให้สามารถแต่งกายชุดยูนิฟอร์มตามเพศวิถีกับการยกเลิกการใส่ชุดยูนิฟอร์มไปเลยคุณเลือกสิ่งใดเพราะเหตุใดเชิญครับค่ะสำหรับจีนนะคะรอโอเคตอบได้เลย So if there are two choices the first choice is that you dress like the way you areAnd also the second choice, which is to cancel all the uniforms. Which choice would you choose and why? สำหรับทีมนะคะทีมขอเลือกแต่งยูนิฟอร์มตามเพศวิถีค่ะดังเช่นที่ทำงานที่ทีมได้ทำคือที่เซ็นทรัลค่ะเปิดกว้างให้ทีมสามารถที่จะแต่งตัวตามเพศสภาพของทีมได้ค่ะและทำให้ทีมสามารถแสดงความกล้าสามารถและความแสดงออกต่างๆได้อีกมากมายค่ะและนอกจากนี้นะคะเซ็นทรัลยังเปิดกว้างให้ทางพนักงานนะคะได้แสดงถึงศักยภาพอย่างเต็มที่ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคะคุณก็จะมีความเท่าเทียมกันค่ะและนอกจากนี้นะคะเซ็นทรัลของเรานะคะยังได้จัดงานไพร์มันนะคะตลอดทั้งเดือนนี้นะคะเพื่อเรียกร้องถึงความเท่าเทียมของเรานะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ไพร์ฟอร์ออลนะคะเพื่อยกระดับภูเก็ตของเราซึ่งเป็นเมืองดิสทิเนชันค่ะเป็นเมืองที่ต่างชาติต่างมาท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายให้เป็นเวิลด์ไพร์ค่ะและนี่ค่ะคือสิ่งที่น้องทีมเลือกขอบคุณค่ะSo she said she would choose the first choice to dress like the way she is because she said that
she also works here at Central, and she is the beauty advisor. She said that this make her feel confident to shine and also to show her talent to the customer who come to visit Phuket and also you at Central. ผมอยากจะบอกทุกคนอย่างนี้ว่าคำถามนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยถูกต้องจริงๆผมก็ถามไปแบบอยากให้น้องผ่อนคลายครับคือแต่ละคนไม่ได้รู้มาเราไม่ได้รู้มาก่อนตอบได้ปังทุกคนเลยใช่ต่อเนื่องหมายเลข14ฮะพลพัฒน์จันทร์สิริน้องตะวันเชิญครับน้องตะวันจะช่วยเลือกคำถามให้เพื่อนๆครับ ตะวันเชิญด้านหน้าลูกเชิญเลยครับตะวันใครเป็นคนเลือกชุดนี้ให้ตะวันครับเลือกเองเลือกเองทำไมถึงเลือกชุดนี้เพราะว่าหนูเห็นครั้งแรกแล้วว่ารู้เลยว่าชุดนี้ต้องมงค่ะอ๋อรู้เลยว่ามงอันนี้ไม่มีคะแนนนะยังถามก่อนโอเคโอเคแต่คำถามของน้องตะวันมีอยู่ว่าว่าตะวันคิดว่าการดูทีวีหรือเสพสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่ชอบเพศเดียวกันสามารถส่งผลให้คนดูเกิดการเบี่ยงเบนทางเพศได้หรือไม่So the question is, because do you think watching TV or any videos that have the contents of loving the same gender will affect to the people who watch at home to, you know, may change their minds on their gender? ค่ะสำหรับน้องตะวันแล้วนะคะตะวันคิดว่าสื่อไม่มีความเกี่ยวข้องในการที่ทำให้เด็กหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่มีการเบียดเบนทางเพศเลยค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเด็กหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่มีสมองในการตัดสินใจหรือการคิดเพราะเด็กคนรุ่นใหม่มีการวิธีการตัดสินใจหรือการกรองข่าวก่อนที่จะได้รับมาและนี่แหละค่ะน้องตะวันเลยคิดว่าสื่อไม่มีความเกี่ยวข้องกับการที่เรากับการที่เด็กจะเปลี่ยนเบียงทางเพศแล้ววันนี้นะคะถ้าหากว่าเยาวชนนั้นฟังอยู่หากวันนี้ว่าหนูไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้หนูทำสิ่งที่ถูกต้องก่อนเสมอค่ะขอบคุณค่ะสุดยอด so she said that exactly not affecting to the people who watch the video and video nothing about it because she said that every student have their own awareness and they can choose the right thing that they would love to do บางคนโทษหมดเลยยกเว้นโทษตัวเอง อันนี้เป็นความในใจครับ ต่อไปหมายเลข4ครับปันทิตาปั้นทองน้องกองฟ้าฮะกองฟ้าเลือกคำถามมาแล้วนะครับกองฟ้าชุดของหนูใครเลือกให้ใครเลือกชุดนี้ให้หนูครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงบอกไหมว่าทำไมต้องเป็นชุดนี้บอกก่อนทำไมพี่เลี้ยงบอกไหมว่าทำไมต้องเป็นชุดนี้พี่เลี้ยงอย่าตอบให้น้องตอบทำไมต้องเป็นชุดนี้อ๋อน้องแอบกระซิบว่าว้าหนูสวยไงแม่และนี่คือที่มาของคำว่าสวยมากแม่สวยมากแล้วก็แม่ยืนอยู่นี่คำถามมีอยู่ว่าอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างการเป็นตัวของตัวเองกับการฟังดีๆนะอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างการเป็นตัวของตัวเองกับการเอาแต่ใจตัวเองเดี๋ยวรอพี่อยู่แปลนะฮะ The question is what is the line between being yourself and being confident in yourself สำหรับกล้องนะคะสิ่งที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างการเอาแต่ใจและการเป็นตัวของตัวเองนั่นคือความคิดทัศนคติที่มันไม่ถูกต้องมันผิดที่ผิดเวลาผิดกาลเทศะเราทุกคนนะคะอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสิ่งที่เราควรมีนั่นคือเราต้องเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะเราทุกคนต่างมาจากที่ต่างความหลากหลายต่างเพศต่างวัยแต่เราต้องอยู่ด้วยกันได้ด้วยการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าเราเกิดการเคารพและการให้เกียรติสิ่งนั้นมันก็จะนำพามาซึ่งความสุขที่จะทำให้พวกเราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและวันนี้ถ้าหากมองไปให้ลึกกว่านั้นการที่เราเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปเพราะเราไม่ฟังเสียงคนรอบข้างการที่เราไม่ให้เกียรติคนรอบข้างไม่ให้เกียรติสังคมสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดมหันต์ค่ะ We can live together with peace and happiness by respect and respect each other in this world and this will be the best thing that we can give among the human friend in our world thank you ขอบคุณค่ะสุดยอดเดี๋ยวนะให้หมดแล้วอันนี้เดี๋ยวกล้องชื่อจริงชื่อกล้องฟ้าชื่อเล่นชื่อน้องกล้องวันนี้เสียงของเธอได้ยินถึงฟ้าฟ้าเลยทีเดียวกล้องไม่ได้โมโหใครเลย
ัวเองกำลังโดนหมายจะไม่หายใจเลยเมื่อสักครู่หมายเลขเจ็ดฮะรัตินันท์รัศิตานนท์น้องยีนเชิญครับครับชอบน้องยีนของเธอมากน้องยีนใครเป็นคนเลือกชุดนี้ให้น้องยีนครับใกล้ใหม่ลูกตอบตอบน้องยีนเลือกเองค่ะเพราะมันคือสีของเซนทรัลโอ้อันนี้ตอบเสร็จแล้วเชิญลงเลยได้คะแนนคำถามของหมายเลข7มีว่าว่าคุณคิดอย่างไรหนูต้องรอแปลภาษาอังกฤษนะลูกโอเคคุณคิดอย่างไรกับคำว่าเสียชาติเกิด The question is what do you think about this quote which is shouldn't born on this world ค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสังคมไทยเนี่ยถือว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเราต่างอาศัยพึ่งพาอาศัยกันในความหลากหลายมาตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้วการที่มาบอกว่าสาวประเภท2นั้นบุคคลเสียชาติเกิดน้องยินไม่เห็นด้วยค่ะเพราะพระพุทธองค์เคยกล่าวไว้นะคะว่าต้องมีบุญมากค่ะถึงจะได้เกิดมาเพราะคนทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ต้องมีบุญต้องทำความดีในชาติที่แล้วถึงจะได้เกิดมาร่วมใช้ชีวิตกันในตอนนี้น้องยินไม่อยากให้ทุกคนตีตาใครเพราะคนทุกคนมีค่าคุณค่าเท่าเทียมกันเราต้องเห็นความสำคัญของการกระทำมากกับกว่าคำว่าเพศเพราะการกระทำนี่แหละค่ะเป็นการที่บอกสิ่งที่ดีที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะการที่เกิดมาเป็นคนน่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้กระทำความดีสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมไม่เป็นภาระให้กับสังคมค่ะโลกไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งยุคนี้มันหมดเวลาของการแบ่งแยกออกจากกันแล้วไม่ว่าตัวคุณนั้นจะบอกกับสังคมว่า LGBTQIAN+ เป็นใครสุดท้ายโลกใบนี้มันก็คือของเราทุกคนและเราทุกคนมีส่วนช่วยที่จะรับผิดชอบแล้วก็เสริมสร้างโลกใบนี้ให้ดีและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นโดยเริ่มต้นง่ายๆค่ะจากตัวเรามองคุณค่าของคนทุกๆคนเท่ากับคำว่าคนขอบคุณค่ะสุดยอดที่สุดสุดยอดThis word is for everyone. So when we were born, we have to do good things, respect others, give dignity to the others, and then together we do build this world a livable place. Yeah. Wow. สุดยอดกรรมการนี่ตั้งคำถามได้น่าชื่นชมมากจริงจริงดูจากเสียงกองเชียร์ด้านซ้ายและความเงียบของด้านขวายังไม่หลับใช่ไหมครับไปที่หมายเลขสิบครับครับสิริประภาภูลทรัพย์น้องมีนมาครับลูกอันนี้เป็นชุดสีประจำวันเกิดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมถึงเลือกสีม่วงวันนี้วันนี้ก็อยากจะมาในลุคที่มันดูแตกต่างจากลุคเดิมที่เราเคยใส่มาทำไมปกติน้องมีนใส่ชุดอะไรปกติทุกคนจะเห็นมีนกับลุคปากแดงอะค่ะวันนี้ก็เลยอยากเปลี่ยนลุคอยากให้เห็นว่ามีนยังมีหลายๆลุคให้ทุกคนได้ติดตามกันตลอดนะคะถ่ายรูปหรือยังยังเลยค่ะเช็คอินหรือยังเช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่ไม่ใช่คำถามนะฮะค่ะคำถามของน้องมีนมีอยู่ว่าน้องคิดว่าอะไรคือสิ่งที่คนเข้าใจผิดมากที่สุดเกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศสักครู่เดียว The question is what do you think is the most misunderstanding thing that people think about the diversity of the genders จริงๆแล้วนะคะสิ่งที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะทุกคนจะชอบคิดว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นเป็นตัวตลกเป็นตัวประหลาดใครเห็นพวกเรานะคะก็คอยจะตะขำจะให้ทำให้พวกเราแบบมีความสุขจะให้เราอะทำให้เขามีความสุขแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะผู้นี้มีความหลากหลายทางเพศนะคะมีทั้งมันสมองมีทั้งความเก่งและยังเป็นคนที่สามารถพัฒนาสังคมได้ด้วยค่ะถ้าทุกคนนะคะเรียนรู้ยอมรับและเข้าใจเราสามารถอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุขขอบคุณค่ะสุดยอด so she shares about that some people may think that we are like the joker
but it's not that thing. Now we have the talent, we have the heart, we have the feelings, and we can make this society a better place. อย่างที่คุณหมอบอกเลยว่าคุณหมอต้นอ้อบอกครับตอนเราคุยกันครับลืมแล้วแต่จำได้บางส่วนครับเกี่ยวกับเรื่องความงามใช่ต่อเนื่องหมายเลข3มาลูกกัญญพัฒน์อัตถธรรมหรือน้องหมอครับเป็นคำถามที่เพื่อนๆช่วยกันเลือกไว้ให้หมอครับน้องหมอทำไมใส่ชุดสีเขียววันนี้เออใส่แล้วมั่นใจใส่แล้วสวยถ้าให้เลือกสีให้พี่สองคนพี่สองคนควรใส่ชุดสีอะไรสีอะไรก็ได้แล้วค่ะที่พี่มั่นใจค่ะเออสวยหมดค่ะโอเคไม่ใช่สีคนได้คำถามมีอยู่ว่าน้องหมอกใช้สิ่งใดเป็นตัวชี้วัดว่าสังคมนั้นเป็นสังคมที่มีความเท่าเทียมกันทางเพศสักครู่นะฮะ In your opinion, what is the thing that will guarantee that this society has the equality in every genders? สิ่งนั้นคือการปฏิบัติค่ะเพื่อจะบอกนะครับว่าในปัจจุบันค่ะกลุ่มสาวประเภท2ยังถูกเลือกปฏิบัติค่ะในทุกๆด้านทั้งในด้านกฎหมายสังคมยังคงเลือกปฏิบัติต่อเราทั้งการรับเข้าทำงานหรือแม้กระทั่งกฎหมายที่ไม่ได้อบอุ้มเราแต่หมอกเชื่อค่ะว่าคนในสังคมพร้อมที่จะอบอุ้มเราการที่หมอออกมายืนในวันนี้หมอไม่ต้องการเรียกร้องสิทธิที่เพิ่มมากขึ้นค่ะแต่หมอเนี่ยอยากจะเรียกร้องสิทธิที่เท่าเทียมกับคนทุกคนในสังคมให้มาสู่คำว่ามนุษย์ขอบคุณค่ะคำตอบของพี่นัทมาสุดยอดเหมือนเอาโทรลำโพงมาด้วยวันนี้อ่ะนะถือว่าชีเซนอีแซBeing in this society, you know, she said that everyone must be treated equally. Uh-huh. And we could treat people like as if we would like to be treated. Oh. มันยากมากจริงๆเมื่อเราบอกว่าเอาอะไรไปวัดครับถ้ารุ่นเราก็จะบอกว่าเอาสิ่งโตไปวัดเอารุ่นโตโอเคต่อเนื่องครับหมายเลข9เชิญครับหมายเลข9หมายเลข9ประภาดามั่นหมายน้องนุ่นครับครับน้องนุ่นน้องนุ่นครับเชิญใกล้ไมค์เลยลูกน้องนุ่นปัจจุบันเป็นอาชีพอะไรครับปัจจุบันเปิดร้านอาหารที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะโอ้ทำอาหารประเภทไหนฮะพ่อแม่เป็นคนทำค่ะแต่ว่าลูกเป็นคนเปิดให้เป็นคนดูแลกิจการจากพ่อแม่เป็นคนทำอาหารนะคะนุ่นรวยมากรับพนักงานเสิร์ฟนะฮะรับค่ะแต่พี่คงเป็นพิธีกรดีแล้วค่ะพี่จะคิดว่าเป็นคำแนะนำนะฮะคำถามของนุ่นมีอยู่ว่านุ่นคิดว่าคุณสูญเสียสิ่งใดไปบ้างเมื่อเกิดมาเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศสักครู่ The question is being born to be proud Do you feel like you lose something to be who you are ค่ะสำหรับตัวนุ่นแล้วนะคะนุ่นขอพูดในฐานะที่นุ่นเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่ในฐานะที่นุ่นเป็น LGBT นุ่นไม่เสียอะไรไปเลยค่ะแต่สิ่งตรงกันข้ามนุ่นกลับได้กลับมาค่ะนุ่นได้พรสวรรค์ที่ใจชายจริงและหญิงแท้น้อยมากค่ะที่จะมีไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าการร้องรำทำเพลงทุกคนเห็นไหมคะว่าการโชว์คาบาเร่โชว์ที่ภูเก็ตหรือพัทยาที่เรียกนักท่องเที่ยวเข้ามานั้นล้วนแล้วแต่เป็นความสามารถของพวกเรากลุ่ม LGBT นี่แหละค่ะคือความสามารถของพวกเราและทุกคนเคยเห็นสาวประเภท2หรือกลุ่ม LGBT เป็นขอทานไหมคะเคยเห็นไหมคะไม่เคยใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือความภาคภูมิใจของพวกเรากลุ่ม LGBT และนุ่นอยากจะให้ทุกคน open ear open eye open heart ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ยืนอยู่บนแผ่นดินนี้ขอบคุณค่ะสุดยอดคุณมาก She said that she lose nothing but then she got a special talent to show the happiness to the tourists who come to visit Phuket and Pattaya and also to Thailandและหมายเลขสุดท้ายน้องปอยใต้หมายเลข6ชดาพิษลุ่งเรืองรู้สึกยังไงบ้างที่เพื่อนๆเลือกคำถามนี้ให้เราประทับจิตประทับใจโอเคอินเพรสซีฟเลยผมมักจะบอกว่า
เหมือนไม่ได้เลือกเลยอะค่ะช่วยกันเลือกให้หนูนะปอยใต้ปอยใต้เคยถูกเลือกปฏิบัติเพราะการเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือไม่ปอยใต้มีวิธีรับมืออย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักครู่ฮะ The question is have you ever experienced to be treated unequally and how do you handle with it ค่ะสาวประเภท2หรือกลุ่ม LGBT ทุกคนย่อมที่จะถูกตรีตาหรือการถูกเลือกปฏิบัติอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นในการด้านเข้ารับการทำงานแล้วถามปอยว่าปอยจะมีวิธีรับมือยังไงถ้าปอยตัวคนเดียวทำไม่ได้ค่ะต้องพึ่งทุกๆคนค่ะโดยการผลักดันให้พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมนั้นเป็นบัญญัติเป็นกฎหมายบังคับใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะเพราะในกฎหมายเนี้ยจะรวบรวมสิทธิ์ต่างๆที่ชายจริงหรือหญิงแท้ของเรานั้นได้รับและทีนี้สิทธิ์ของเราก็จะเท่าเทียมกันเราก็จะมีกฎหมายที่คุ้มครองกลุ่ม LGBT ที่เท่าเทียมกันอย่างหญิงและชายแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่ามันไม่ได้มีแค่พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมเท่านั้นค่ะที่จะเรียกร้องความเท่าเทียมให้กับกลุ่มของพวกเรายังมีพ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติพ.ร.บ.คู่ชีวิตหรือพ.ร.บ.การเลือกจัดการปฏิบัติพ.ร.บ.เหล่านี้ค่ะจะทำให้เรามีความเท่าเทียมกันอยู่ใต้ภายกฎหมายทุกคนทุกเพศค่ะขอบคุณค่ะสุดยอด So she said that she encouraged the law to encourage the equality betting for the genders for every genders and when everyone is under the law we will respect and then treat each other more equally.สาวงามผมกล้าพูดได้เต็มปากครับว่าคือ10สาวงามถูกต้องในผู้เข้าประกวดมิสอันดามันพายซึ่งในรอบนี้เราจะคัดเหลือเพียง5คน Next round we will pass through the 5 finalists for Miss Andaman Pride 2023 and then who will we will enjoy the crowning moments togetherและหลังจากนั้น5คนนี้ก็จะได้ตอบคำถามเดียวกันคำถามเดียวกันด้วยคำถามเดียวกันนะ So the five finalists will answer from the same question ใช่ Then we will see what is that question about ใช่สิ่งสำคัญที่สุดต้องบอกว่าอันนี้ผมสรุปคำตอบของน้องๆทั้ง10คนเลยนะครับ So now my partner will sum up from the answer of everybody 1. พวกเธอโชคดีมากได้เกิดในประเทศไทย First, they are so lucky to be born in Thailand พวกเธอโชคดีมากได้เกิดกายมาเป็นมนุษย์ They are so lucky to be born to be human ซึ่งมีร่างกายครบ32ประการ And is perfect as humans born to be พวกเธอโชคดีมากได้เกิดมาในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันพวกเราล้วนแล้วแต่นำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอันดับต้นๆรองจากกรุงเทพมหานคร And we are they are so lucky to be born in Phuket one of the world destination and also one of the cities to make the highest amount of money นะฮะ falling from Bangkok ใช่เหนือยิ่งไปกว่านั้นพวกเธอโชคดีมากคือเกิดถูกที่ถูกเวลาถ้าในอดีตไม่มีเวทีแบบนี้ให้พวกเธอแน่แต่วันนี้เซ็นทรัลภูเก็ตครบรอบ43ปีเซ็นทรัลพัฒนาเราเปิดโอกาสให้พวกเธอได้มีที่ยืนเท่าเทียมกันในสังคม And they feel so lucky to come to this stage in the celebration of Pride Month and also to the celebration of 43 anniversary Central พัฒนาและสิ่งสำคัญที่สุดพวกเธอได้แสดงสิทธิ์แสดงเสียงในการที่จะเป่าประกาศว่าพวกเธอพร้อมแล้วที่จะเป็นตัวแทนของ LGBTQ ทั่วทั้งโลกให้ทุกคนได้รู้ว่าเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดอีกด้วย And now they are ready to announce that they are the on behalf of the prize from every corner of the world to show the talents tonight เสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้ง10คน
เป็นบ้าถอยหลังคนละ3ก้าวลูกเพราะตอนนี้เรากำลังรอรายชื่อครับ5คน5คนว่าใครจะผ่านเข้ารอบระหว่างรอครับขอคุยได้ไหมได้ครับคนไปที่ชุดแดงก่อนพี่นิวได้ครับคุณขยับด้านโน้นเราจะไล่คนดีกว่าได้ครับขอ3ครั้งให้กับเวทีมิสอันดามันไพรส์ปีนี้ลูก3ครั้งนะก็คือฝั่งนู้นแล้วมาฝั่งนี้ใช่โอเคฮะมาที่หมายเลข8เชิญครับฟังเท่าเทียมและขอบคุณค่ะอันนี้3ครั้ง3ครั้งไม่ปรบมือให้น้องเลยเหรอฮะทุกคนคุณลุ้นไปกับเพื่อนไม่อยากให้เครียดไงด้านโน้นอ่ะ3ครั้งครับดำสวยรวยค่ะเออครับสวยแล้วก็ต้องรวยด้วยมาออมาที่น้องมาน้ำของผมเห็นเธอแล้วมึดนึกถึงครีปปะมาน้ำโอ้สวยมากสามคำลูกให้กับกองเชียร์หนูไปปังมากเจ๊เออที่ตอนนี้ไม่เชียร์นะเก็บเสียงไว้ลองเสียงอ่ะต่อฮะมาเพื่อมงค่ะเออเพื่อมงสุดมากวันนี้ซ้อมเมื่อกี้ครับยังไม่ถึงคิวขยับปากแล้วขยับปากงั้นเราจะไปใหม่เลขต่อไปวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนอ่ะ Price for all ค่ะตรงตามทีมงานตรงตามทีมงานชุดแดงก็ยังยืนยันคำเดิมนะคะว่ารักเซนทันค่ะรักเซนทันเกิดปีชงนะไปชาบางนางลูกมาหมายเลขสิบขอมงนะคะเออขอมงนะคะไม่ปรบมือหน่อยเลยเหรอฮะปรบมือให้ถูกหวยพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ออก3รอบนะฮะ3รอบเดือนกรกฎาคมเชิญให้ได้ต่อไปสิบเท่าเทียมค่ะสิบเท่าเทียมนี่หมายเลขอันนี้หมายเลขอะไรลูก66อันนี้หมายเลข9หายใจเข้าลึกๆเชิญเซนทันเลิศค่ะเออเซนทันเลิศถัดไปฮะปังปังปังค่ะปังปังปังคุณนิวฮะครับผมมาแล้วฮะคุณมาแล้วมาทางนี้ฮะคุณก็ต้องมาทางนี้โอเคครับผมและขอบคุณผู้อัญเชิญรางวัลนะฮะเธอเป็นอดีตนางงามหินรุ่ยนะใช่จริงๆนะหินรุ่ยนี่เป็นแหล่งผลิตข้าวหลามที่ดีที่สุดในจังหวัดโอ้นี่หลายคนไม่เคยไปต้องไปนะฮะต้องไปของโก้นี่หินย้อยและ5ท่านซึ่งจะเข้าสู่รอบตอบคำถามเดียวกันคนละ1นาทีครับในการประกวดมิสอันดามันไพรส์2023ไม่เรียงหมายเลขครับไม่เรียงตามลำดับคะแนนและถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุดครับครับคนแรก and now the five finalists name and result is in our hand and the first number to pass to the next round is number หมายเลขอะไรดีครับขอดังดังหมายเลข14พลพัฒน์กันสิริน้องตะวันฮะคนแรกนะครับยังมีอีก4คนนั่นหมายความว่าเวลาตอบคำถามก็จะเรียงแบบนี้เหมือนกันครับและคนที่2ที่เข้าสู่รอบต่อไปได้แต่หมายเลข The next number is หมายเลขใช่ไหมหมายเลขหกธนาวิทย์รุ่งเรืองตอนใต้ยินดีด้วยครับผมตื่นเต้นกว่าหมายเลขต่อไปคือหมายเลขอะไรนะคือคนที่สามที่เข้าสู่รอบต่อไปและก็ตามนั้นเลยหมายเลขสามกันยังพัฒนาตรงนี้ถูกเหมือนถูกหวยทิพย์
คือต้องบอกว่าคำตอบในรอบ10คนเนี่ยหนักใจมากครับแต่เหมือนที่บอกมันคือคำตอบหมายเลขต่อไปได้แก่ next number you pass the next round is หมายเลขสิ้นชีวิตประพาภูมิทรัพย์รอบถัดไปรอบตอบคำถามที่บอกเลยว่าตอนนี้5คน6คนด้านหลังยืนจับมือกันลูกไปตรงกลางไปตรงกลางจับมือกันเอาไว้ to the last person to passTo the next round. What is your number? Who come round? Round number 5. In the contest for this number 2023, that is my name. My name. ทุกคนยืนก่อน ด้านนี้ยังหุบเงียบเหมือนเดิมนะฮะ ให้ด้านนี้อยากให้ด้านนี้ประกาศเลยนะหมายเลขทำบุญมาด้วยอะไรมีภูวาสิมาไทยคนนี้และจะมีภูและเสียงตบมือดังๆให้กับน้องๆทั้ง5คนขอบคุณมากยอดวันนี้คุณเป็นตัวแทนหนูไม่ต้องเสียใจลูกน้องๆทั้ง5คนถ่ายรูปเก็บไว้ก่อน5คนนี้ก็ไม่เบานะดีคือจำไว้เลยว่าในปี2566ครับพวกเธอมายืนบนเวทีมิสอันดามันไทย2023ครับในงานฉลองครบรอบ43ปีเซ็นทรัลพัฒนาในงานถ่ายฟอพรายมันของเซ็นทรัลกรุงเทพถูกต้องso nimI'm so lucky to be here on this stage in the occasion of 43 anniversary Central Pattana and also to the first time to launch the Pride event here in Central Phuket. Okay. ทีมงานขอขาตั้งไมค์เลยครับน้องๆถอยหลังคนละ2ก้าวครับทีมงานขออีกสัก14พรพัฒน์เชิญครับThe next round, everybody will get 1 minute to answer with the same question. คำถามมีอยู่ว่าเหตุใดความเท่าเทียมทางเพศจึงเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในสังคม The question is why that gender equality should happen in the society. ถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับค่ะสำหรับน้องตะวันแล้วนะคะความเท่าเทียมทางเพศที่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมเพราะว่าโลกใบนี้ไม่มีแค่ชายและหญิงไม่มีแค่อาดัมหรือว่าไม่ได้มีแค่ผู้หญิงที่ให้กำเนิดแต่ยังมีกลุ่มคนหลากหลายทางเพศอย่างมีพวกเราคุณและพวกคุณค่ะและนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ทุกคนที่จะมีการมีพรบสมรสเท่าเทียมและอีกอย่างนึงนะคะกฎหมายสร้างมาเพื่อพร้อมกับความสุขหรือความสงบสุขในประเทศแต่ทุกวันนี้กฎหมายกับลืมสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์อย่างเราเพศแบบเราไปค่ะขอบคุณค่ะSo she said that the laws and everything should keep the space for us who are the prize to show our talent and beauty. And this will guarantee that when the law happens, the happiness will also follow us after that. และหมายเลขต่อไปหมายเลข6ชนาธิปรุ่งเรืองปอยใต้เชิญครับยังคงเป็นคำถามเดียวกันนะฮะเหตุใดความเท่าเทียมทางเพศจึงเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในสังคม And now the question is why the gender equality should happen in the society ถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับค่ะ
เพราะกฎหมายเหล่านี้จะขึ้นมายกระดับให้กับเราเหล่ากลุ่ม LGBT ให้มีความเท่าเทียมกันเหมือนหญิงกับผู้ชายไม่ว่าจะเป็นพรบสมรสเท่าเทียมพรบคู่ชีวิตพรบรับรองอัตลักษณ์หรือพรบขจัดความเป็นเลือกปฏิบัติพรบเหล่านี้ค่ะเลือกมาเพื่อที่จะให้เราอ่ะมีความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราไม่ควรที่จะถูกเลือกปฏิบัติเพราะว่าทุกวันนี้สังคมอะค่ะบางบริบทยังไม่เปิดให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณเปิดรับพวกเราอย่างจริงใจแต่ถ้ามีกฎหมายออกมาเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้เราอะยกระดับมากขึ้นและกฎหมายเหล่านี้มันเป็นกฎหมายของสากลโลกค่ะเพราะตอนนี้มีทั้งหมด38ประเทศในโลกใบนี้ที่มีกฎหมายพรบสมรสเท่าเทียมได้ใช้กันอยู่จริงแต่ตอนนี้ประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศที่แค่กำลังพัฒนาเพราะถ้าประเทศไทยพัฒนาแล้วจะไม่มีคำว่าเรียกร้องหาความเท่าเทียมอีกเพราะพรบเท่าเทียมควรมีและเกิดขึ้นค่ะ To get the law to support the same gender wedding should happen in Thailand because now 38 countries around the world already activate this law. หมายเลข3กัญญพัฒน์อัตถธรรมน้องบอกฮะคำถามเดียวกันเหตุใดความเท่าเทียมทางเพศจึงเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในสังคม Why gender equality should happen in the society? ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับเพราะพวกเรากลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศยังคงไม่ได้รับความเป็นธรรมและยังคงไม่ได้รับสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับมนุษย์ทุกคนในสังคมค่ะทั้งชายจริงหญิงแท้การที่เราเรียกร้องสิทธิในวันนี้เพื่อให้เราทุกคนนะคะเท่าเทียมกันในสังคมค่ะหมอกเชื่อค่ะว่าคนเราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันทั้งในร่างกายและสิทธิในการเลือกว่าเราอยากจะเป็นอะไรค่ะหมอต้องขอขอบคุณเซนทันภูเก็ตในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆคนนะคะที่จัดการประกวดมิสอันดามันไพร์ขึ้นมาเพื่อพวกเราเหล่า LGBT ทุกคนได้ออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในร่างกายของเราเองและออกมาแสดงจุดยืนว่าสิทธิเสรีภาพในความเท่าเทียมนั้นควรเป็นของทุกคนทุกเพศค่ะขอบคุณค่ะ หมายเลขต่อไปหมายเลข10ครับสิริประภาภูลทรัพย์น้องมีนเหตุใดความเท่าเทียมทางเพศจึงเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในสังคมค่ะจริงๆความเท่าเทียมทางเพศนะคะควรเกิดขึ้นเป็นจริงในสังคมไทยเราได้แล้วค่ะเพราะว่าไม่ว่าคนจะเป็นเพศไหนนะคะทุกคนอยู่ในสังคมแห่งประชาธิปไตยค่ะเรามีสิทธิและเสรีภาพที่ควรจะแสดงออกหรือควรจะเป็นในสิ่งที่ตัวเองรักหรือเป็นเลือกเป็นสิ่งในที่ตัวเราเลือกเพราะคนทุกคนนะคะเป็นคนเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ We say that we were born in the democracy homeland so we should have the right to be who we are and we deserve to respect to the gender equality และหมายเลข8วาสิตาชัยกุลชื่นสกุลมีภูเหตุใดความเท่าเทียมทางเพศจึงเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในสังคมค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าลัทธิหรือความคิดว่าชายเป็นใหญ่มีมาตั้งแต่โบราณในสมัยของประเทศไทยนะคะแต่ในภูมองว่าในปัจจุบันนะคะไม่จำเป็นที่ผู้หญิงต้องเป็นช้างเท้าหลังหรือกลุ่มที่มีผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศต้องเป็นผู้ตามเพราะเราทุกคนก็มีสิทธิและเสรีภาพและมีความสามารถไม่ต่างจากผู้ชายเลยค่ะและในภูมองว่าถ้าเกิดสิทธิเสรีภาพตามหลักสากลเป็นสิทธิที่เรามีมาตั้งแต่กำเนิดทำไมเราต้องเดินออกมาเรียกร้องคะทั้งที่เราควรที่จะได้รับอยู่แล้วพี่ผู้มองว่าตราบใดที่เรายังหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าร่างกายและหายใจออกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาโดยไม่เสียเงินเราทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันว่าคุณจะเป็นเพศอะไรไม่เคยมีใครบอกว่าผู้ชายนะเป็นเพศที่สูงกว่าไม่มีใครบอกว่าเพศหญิงเป็นเพศที่สูงกว่าแต่บุคคลที่เห็นคนเป็นคนนั้นแหละค่ะคือบุคคลที่สูงที่สุดขอบคุณค่ะLadies, women, and the pride can be the leader as well, not to be always the follower. เยอะนะน้องมิวฮะต้องบอกว่าหนึ่งได้ครอบครองมงกุฎมิสอันดามันไทยนะครับ and
Okay, so ladies and gentlemen, no matter you are on the second or third floor, you can come down here to see and to be witness of this very meaningful and important moment that we are gonna announce the winner for Miss Andaman Prize 2023, which is the first time in Central Phuket. Hi. Also the first time in Phuket. Yeah. And also we are all the witness. Hi. We are the ball. Wow. ตื่นเต้นอ่ะจริงคือตั้งแต่รอบแรกเราคุยกับไอ้ชาวรัสเซียใช่เพราะเขาชื่อคุณอะไรแล้วนะคุณอาทิสโตไม่ใช่ไม่ใช่เขาชื่อคล้ายๆสปอนเซอร์คือเขาบอกเลยไม่มีประเทศไหนเท่ากับประเทศไทยแล้วถ้าเรื่องของพราย LGBTQ เปิดโอกาสมาก เหนือยิ่งไปกว่านั้นคือสถานประกอบการองค์กรพาร์ทเนอร์ชิพของเซ็นทรัลผู้บริหารหลายๆท่านก็เป็น LGBTQ หรือที่5ในการประกวดมิสอันดามันไทย2023ได้แก่หมายเลขหมายเลข3กัญญพัฒน์อัธธรรมอยู่ต้องบอกฮะแล้วการนี้เรียนเชิญคุณชินวิทย์นะฮะหรือพี่เล็กจากฉลองเบย์ครับเป็นผู้มอบสายสะพายเรียนเชิญนะพี่เล็กนะพี่เล็กนี่เป็นคุณแม่แห่งวงการบันเทิงนะนี่ชี้ขาดไปกันนะผมบอกเลยจริงๆฮะใช่ฮะวันนี้มาในทีมสีชมพูเช่นกันสีชมพูสีชมพูเป็นสีแห่งความรักและความงามจากด้านในด้วยเป็นรางวัลแรกครับในรอบ5คนก่อนหน้านี้ก็จะมีรางวัลพิเศษมาแล้วครับ 3-4 รางวัลนะครับขอบคุณพี่เล็กชินวิทย์จากฉลองเบย์ครับแล้วการนี้เรียนเชิญคุณพันธิพาบัวแก้ว CEO of Artisco and Billionaire สุดครบจบที่เดียวแล้วว้าวโปรไฟล์โปรไฟล์เดอร์โปรไฟล์เดอร์ออฟวาวมอบเงินสดมูลค่า 10,000 บาทครับขอเสียงปรบมือดังๆเอาให้กระหึ่มทั้งเซสชั่นเลยนะครับต่อเลยนะคะที่รางวัลถัดไปนะครับนั่นก็คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3หรือที่4นั่นเองจะได้รับสายสะพายเกียรติยศพร้อมเงินสด 10,000 บาทครับรองชนะเลิศอันดับ3หรือที่4ในการประกวดมิสอันดามันไพร์2023ได้แก่หมายเลข Third runner up is number หมายเลข10สิริประภาภูมิทรัพย์หรือน้องมีนะเดี๋ยวการนี้เรียนเชิญคุณธนธนกรสีทองที่ปรึกษาด้านสินทรัพย์ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มอบสายสะพายครับนี่คือเป็นอีกโมเมนต์ของ Glory เป็นสายสะพายที่ทรงคุณค่าครับร่วมกันนะฮะและหลังจากนี้จะได้เรียนเชิญคุณนักกอล์ฟศิดาพินทองผู้บริหารโครงการ The Rich Villa อยู่แล้วรวยและแทนเจอร์เรสเดียวกับมอบเงินรางวัล 10,000 บาทนะเรียนเชิญครับวันนี้กรรมการของเราก็ดูดีทุกท่านเลยขอเสียงปรบมือดังอีกครั้งหนึ่งกองเชียร์ยังคงอยู่กันอย่างหนาแน่นและเราจะไปที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หรือที่3นะจะรับสายสะพายเกียรติยศพร้อมเงินสด 20,000 บาทครับและรองชนะเลิศอันดับ2ในการประกวดมิสอันดามันไทย2023ได้แก่หมายเลข In the second runner up is number เดี๋ยวการนี้เรียนเชิญท่านมนตรีมาณต่อครับ
รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตมอบสายสภานะCongratulations to all the winners. No matter today, you will get the award or not. A lot of style from what you got. Now you are the representatives for all the pride in Thailand and around the world. Thank you. ขอเสียงปรบมือจากท่านผู้ด้วยและเจอกันนี้เรียนเชิญคุณชัดปณิดาโชคเกษมสารครับกรรมการผู้จัดการบริษัทชาบังนัดประเทศไทยจำกัดประธานสตรีวัยก้าวหน้าสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยภูเก็ตในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบเงินรางวัล20,000 บาทครับ She also got 20,000 Thai baht as a reward ชื่อของเธอมาติสีฟ้าขาวขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆแน่นอนฮะสองคนที่ยืนอยู่สองคนตรงนี้เลยลูกมาตรงกลางเวทีเลยครับหันมาจับมือกันเอาไว้ครับและตอนนี้เรามีสองหมายเลขคือ14แล้วก็8 14กับ8หมายเลข14คือพลพัฒน์จันทร์ศรีตะวันหมายเลข8คือวสิตาชัยคุณชื่อสกุลถึงแล้วอีกหมายเลขที่เราจะเอ่ยหลังจากนี้คือผู้ที่จะได้รับรางวัลมิสอันดามันไพร์2023คนแรกของประเทศไทยเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเซ็นทรัลภูเก็ตและจะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาทไปด้วยครับ And the name that you announce will be the winner of Miss Andaman Prize 2023 and you'll be the first person in Thailandand also in the history of Central Phuket and Central Pattaya to have the queen and also Miss Andaman Prize 2023 with the award of 100,000 Thai baht ว่ากันว่ามงเลือกเจ้าของเพราะผู้ที่ได้รับรางวัล Miss Andaman Prize 2023คนแรกของประเทศไทยคนแรกของเซ็นทรัลภูเก็ตได้แก่หมายเลขเป็นผู้มอบมงกุฎเกียรติยศให้กับมิสอันดามันไทยคนแรกของเรานะฮะวิไลพรกิติมานะอาวีเราฝากซีเนียร์ไวส์เพรสเดนต์ออฟเซ็นทรัลพัฒนาคิวเกียร์เดอะอวอร์ดทูเดอะวินเนอร์ยังรวมไปถึงสายสะพายและเงินส่วนมูลค่า 100,000 บาทและขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะ And now as you see the crowdOn her body, these two represent the first Miss Andaman Prize 2023 happening in Thailand and here at Central Phuket. นั่นหมายความว่ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งหรือที่สองก็คือหมายเลขแปดวาสิตาชัยบุญชื่นสกุลมีกู Which means the first runner up is number 8คุณมีกูแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะให้พี่แมวหญิงแกร่งแห่งปีได้พราวโมเมนต์แบบถูกต้องคุณต้องบอกว่านี่เป็นโมแรกให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ and this is the first crown that we give to the first winner this is the launching of this event on the part of the 43 anniversary Central Pattaya as well มีข่าวแววมาว่าเงินรางวัล 100,000 บาทครับเพราะผู้หญิงคนนี้เลยพี่แมววิไลพรปิติมานะอารีสุดยอดสุดมากสมกับสามคำที่
ี่คือพี่แมวให้เกียรติตลอดจริงๆให้เกียรติทุกๆคนที่ทำงานร่วมกับเธอจะทำให้บุคลากรในมีตำแหน่งงานว่างไหมเดี๋ยวเป็นชนะสองท่านถอยหลังสักครู่ครับเราจะเข้าสู่โมเมนต์ของรองชนะเป็นเชิญครับFor those who is watching from home through the live broadcast, what you are seeing is the first runner-up place. ก็จะได้รับสายสะพายเกียรติยศในเงินสดราคา 30,000 บาทนะครับ And you get the cash for 30% the prize and also the talent. ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีมอบป้ายเงินรางวัล 30,000 บาทขอบคุณมากและหลังจากนี้จะได้เรียนเชิญขอบคุณพี่สมพลเทียบการนะ1 2 3 4 5ยืนเลยลูกเรียนชั้น3มีคุณมนตรีมาหน้าต่อซึ่งนี่ถือด้วยโดยพี่มังลาคนอีก1 2 3ออกกล้องผู้สนับสนุนของเราไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ตครับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตยาโกโก้ครับร้านภูเมโลครับปิยาปิยะธิดาและเธอถ่ายรูปเดียวทีละหนึ่งช็อตนะฮะเรียนเชิญพี่แมวก่อนครับเรียนเชิญแพนเทเรสครับ The Rich Villa หัวแก้วหัวแหวนสุดยอดมากเธอเธอพี่วีนาอะไรนะจ๊ะขึ้นลงลำบากไหมมีกิฟต์เวอร์ชั่นร้านเตรียมนอนนะจ๊ะบางนาชาบางนาสทวทสวยมากสวยคือผมบอกคุณคุณแม่ส่งบอกในไลน์กลุ่มหรือยังว่ามากันก็เพื่อนเพื่อนดิสโก้มีบอกว่าฟังมาจากอิสระคลายมาม้าเดียวและน้องๆใจวอนคาบาเร่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เลอจาแดงขอบคุณพี่ๆสมาคมผู้สื่อข่าวตกใจสะดุ้งโอ้ดิฉันใส่หน้าระดับประเทศไปเพื่อนครับขอบคุณกอล์ฟทีวีซีขอบคุณพี่ตั้มนะพี่ตั้มอยู่ไหนพี่ตั้มมาถ่ายรูปพี่ตั้มถ่ายรูปอะอีกครับเรามาคุยกับคนนี้ Your name is Until Okay so please let our Central Phuket management team know that you are feeling to join this event from the beginning เลยครับคนนี้สนุกมากปีหน้า next year will you also come again ผมอยู่จะมีตลอดพูดไทยชัดเปรี้ยพูดไทยชัดมากบอกชวนคนรัสเซียมาเที่ยวภูเก็ตเยอะ speak in Russian and invite them to come to travel in Phuket все приезжайте в Таиланд на Phuket สุดยอด I will say thank you how do spasiba right you know Привет from Russia! Спасибо from Russia!